สบายดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทีวีจีเซนนะสวัสดีน้องกระเทือนในฐานะที่ดำเนินรายการนั่นคือดารีดาราวงความกับเพชรสมอนในเดอะโพลหรือว่าวีเจเพิ่งนั่นเองเนาะโอ้ยสบายดีท่านผู้ชมเนาะสบายดีฮะมาได้ใส่มาได้ใส่มาตะกี้ไม่ใช่มีทักทายยังอ้าวเราจะไม่ใช่เราคือว่าเป็นอันแบบข้าเจ้ามาอันนั้นข้าประจำฮานจีเซนสี่ค่ะคนหน้าตาดีขนาดนี้ก็ต้องเป็นพิธีกรแล้วเนาะโอ้ลืมไปเจ้าท่านผู้ชมจะต้องแป๊กใจกันเนาะสมมุติมื้อนี้เฮาก็มีพิธีกรใหม่เนาะที่เป็นพิธีกรสายสุดหล่อนั่นเองแล้วก็คู่นี้นี่แหละครับผมเนาะเจ้าสวัสดิ์ท่านผู้ชมเนาะก็อาจจะบ่ได้แป๊กใจปานใดเพราะว่าก็อาจจะเห็นหน้าจื้อหน้าจำตาอยู่ในระยะที่2ที่3ก็คือละครจีเซนกับคดีจีเซนเนาะเพราะว่าเพิ่นก็ได้รับบทบาทเป็นพระเอกตลอดเด้เจ้าว่าจะเป็นว่าจะเป็นพระเอกบ่เลือกบทบาทแบบเป็นข้อฐานได้ชื่อกับทำมาหมดแล้วเนาะท่านผู้ชมเนาะจะจื้อหน้าจำตากันได้เนาะแนะนำชื่อกับท่านผู้ชมฝากเนื้อฝากตัวกับท่านผู้ชมเลยเนาะเจ้าเจ้าสบายดีท่านผู้ชมยังเป็นทางการเนาะข้าพเจ้าเองก็มีชื่อว่าส้มอุทัยศรีสวัสดิ์ซึ่งมื้อนี้ก็มาทำหน้าที่เป็นพิธีกรคู่กับสาวๆผู้งามสองคนนั่งข้างๆกันน่ะมื้อนี้ก็ตื่นเต้นหลายเขินแท้เขินว่ามานั่งนี่น่ะนั่งเนี่ยครบเลยโอ้เนาะจักรสางลิ้นเนาะแต่จังได้กะเนาะมื้อนี้หากผิดพลาดประการได้สิกับขอโทษขออภัยทางผู้ชมเด้อความมื้อนี้ก็มาใหม่เนาะแต่ว่าแต่ละเทื่อเนาะตัวอันรายการนี้ก็คือแต่ละเทื่อนี้เห็นดารีแล้วก็เพิ่งนี้จะเอาซาละมาฝากทางผู้ชมตลอดก็คือแต่ละเทื่อนี้แล้วมื้อนี้นี้เพิ่งได้จะเอายังมาฝากทางผู้ชมเพิ่งว่าอ๋อมื้อนี้ก็อยากให้เข้าบรรยากาศนิดนึงเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นอากาศยามฮ้อนกันแล้วเนาะก็อยากให้มีวิธีเพื่อว่าเห็นให้ท้าวโสมเนาะคลายฮ้อนจิตใจใส่ซึ้งเนาะเห็นเราได้วิธีได้ที่ว่าจะเห็นให้แบบว่าซึ้งมกซึ้งใจบ่แบบพอหยามฮ้อนนี่เนาะทุกๆคนเนาะคือจะเห็นเลยว่าอาการฮ้อนแล้วก็ใจฮ้อนไปตามอาการสังเกตเลยได้ล่าคุณบ่จะเป็นการไปใส่มาใส่กันตามเนาะอาการฮ้อนเด้ฟาวฟังเพราะว่าใจของกันดีก็ไปนําอาการว่าซั่นๆบ่ง่ายๆเนาะฉะนั้นก็ต้องมีสติบ่ว่าจะไปใส่มาใส่แต่ก็เว้าไปแล้วก็แล้วเนาะอาการฮ้อนมื้อนี้เฮาก็เทื่อมีเกี่ยวกับการคลายฮ้อนเพิ่งนะเพราะว่าหลายๆคนก็คงจะเจอกันบ่ว่าจะเป็นการแบบฮ้อนเพราะว่าช่วงนี้เป็นยามฤดูฮ้อนแล้วบ่แล้วลมนะเพิ่งมีลมมานําแล้วก็ลมนะเป็นลมแล้วลมฮ้อนโดยเฉพาะเฮาขี่รถจักรบ่หรือออกไปบนลมบ่หยังต่างๆเนาะสังเกตเลยจะมีลมพัดมาใส่ตัวเฮาแบบพัดมาแล้วขิงเฮานี่ฮู้สึกว่าแห้งแล้วก็ไหม้แบบเป็นนั่นเป็นบอนเฮาแบบไปอยู่โมไฟบ่เนี่ยประมาณนี้เนาะแม่นแล้วแต่มื้อนี้พวกเฮาจะมานําเสนอเกี่ยวกับวิธีแต่ละคนมาซะๆวิธีคลายฮ้อนเอาเป็นว่าเอาให้เพิ่งเป็นคนทําอิดเลยเนาะเดี๋ยวหยดเพิ่งเลยวะเจ้าหยดได้เพิ่งเลยเนาะเป็นคนทําอิดเอาวิธีก็เพิ่งก่อนไม่ยังไม่ยังเดี๋ยวน้องใหม่น้องใหม่น้องใหม่นี่มีน้องมื้อนี้จะว่าเรื่องฮ้อนลมกับฮ้อนซะเนาะโอ้ยมื้อนี้นี่ขี่รถลูกของเฮียนมาความฮ้อนกลับมาบ้านค่อยเอามีดนี่ปาดแล้วก็บายเข้าเลยซะแล้วฮ้อนโคตรกอบเลยในสุกเลยแค้นก็สุกหมดสุกแล้วปิดแล้วอันนี้แค้นไทสันอันนี้น่ะสังเกตว่ากันไปเนาะก็ว่ากันไปแล้วก็กาลีเนาะแต่แม่นแล้วนี่ก็มีอีกอันนึงเนาะที่จะวาวเนาะเอาอีกแล้วต่ออีกแล้วเราสละมื้อนี้อีได้บ่ใจได้ๆแต่ที่พวกเราพี่ขอเจ้าบ่มื้อนี้เนาะบ่จะเป็นไผบ่ว่าลูกแฟนได้1สตาร์เนาะมีแฟนก็บ่เป็นหยังเนาะเพราะว่าเจ้าหั่นบ่แม่นอาการนั่นเองเนาะเจ้าเอาก็เดี๋ยวเพิ่นคิดว่าถึงบ่มีแฟนก็บ่เป็นหยังแต่ค่อยก็ยังมีพัดลมบ่แม่นอันนี้เอาคงนี้มื้อนี้เกี่ยวกับอาการที่ต้องเว้าอาการต้องไม่แบบนี้แบบที่รีเว้าไปเนาะบ่มีแฟนก็บ่เป็นหยังเพราะเจ้าบ่แม่นอาการเนาะมาขอสละกันเลยดีกว่าเนาะแม่เราแม่เราเจ้าวิธีคลายฮ้อนบ่เพิ่งเนาะอันนี้ก็โดยเฉพาะตัวเพิ่งเองเนาะเวลาว่างๆสิเนาะเวลาอันหย่ําพักแรงสิแม่เนาะก็เป็นพักแรงเนาะแต่ว่าพักของเฮานี่แหละเฮาพักเองก็คือว่าเวลาฮ้อนสินะก็อันใส่พัดลมนิดนึงบ่แล้วก็อยากคลายฮ้อนก็คือไปเซน้ําไปอาบน้ําสินบ่อาบน้ําสินะสินบ่เจ้าเวลาที่ว่าคนได้ที่ว่าอยู่ออฟฟิศบ่อยู่ห้องล้างห้องการสิเนาะบ่มีเวลาที่ว่าจะไปอันอาบน้ําอีกต่างๆเนาะแต่ว่าเวลาที่ว่ายามฮ้อนสิเนาะเฮาจะเห็นเลยทุกๆคนเนาะมันจะออกตุ่มฝนเหือแม่นบ่แม่นแล้วฮ้อนหลายแล้วเฮาจะมาออกตุ่มฝนเหือน่ะเฮาควรจะมีผ้าเย็นติดไว้ก็คือว่าเอาเซน้ําก่อนไว้บ่สิเนาะเวลาเฮาฮ้อนน่ะเฮาก็จิ้งมาเสร็จหน้าเสร็จตาเสร็จขิงสินะเพื่อให้มันคลายฮ้อนให้มันเย็นไปน้ําสิได้ก็คือว่าเวลาที่ว่าฮ้อนแล้วก็อยากให้มีแบบน้ําเย็นบ่แต่ก็ต้องกินหลายเนาะอันนี้ก็จะเฮ็ดให้เจ็บคอแต่ว่าก็กินแบบพอประมาณแบบให้ตัวเองซึ้งใจแล้วก็ให้เฮาซึ้งใจมีชีวิตชีวาขึ้นเนาะจ้ะอันนี้ก็เป็นวิธีของเพิ่งเนาะอันนี้ก็ฝากไว้เจ้าแล้วลีดิสําหรับลีเนาะของลีนี่ก็
ทีทีเบาเบาหมากกันที่ว่าไล่ไล่เขาสมควรแล้วไล่แล้วยาวเถอะแล้วก็เมื่อเจ้าก็ลุกลุกลืมๆเนาะก็อันอยู่กันเข้าแล้วนะแค่สิบแล้วแบบปีนี้กันแค่สิบแล้วกันเด้อกายเก้าสิบเฮ้ยเฮ้ยโมลินเนาะไล่เขาสมควรแล้วอันนี้ไล่เขาสมควรตลอดเจ้าสำหรับดีเนาะวิธีขายฮอนเนาะลีดนั่นก็คือบาบานบานไผ่เนาะหรือว่าบานทําผสมบ่สิมีกกไม้ใหญ่ๆบ่ห่มเย็นซุ่มซื่นจังต่างๆเนาะมีอันต้นไม้ใบย่านเขียวๆงดงามบ่มีกกไม้ใหญ่ตั้งอยู่บ่เอาซาดไปปูซาดไปยวนบ่ฮะคือบักตุบีเพิ่นเลยบักตุบีมามาอยู่เหมือนเราไปนอนคนก็ได้คือกันเพิ่นเอาซาดไปปูเอาม่อนไปนําบ่แม่แล้วยกว่ายกแบบฟังเพลงแบบอันเย็นๆซิวๆไปนั่งสินะเออก็ชื่อว่าลักยาวเนาะแม่นพอดีเลยลักยาวเลยนอนกองกกไม้หั่นจำแจงเลยสิกระได้ฟ้าจำแจงพอดีเลยตื่นตอนจ้าอยู่ห้ามไปกินพอดีหากันยุ่งเลยเนาะทำผสมเนาะแม่แล้วเนาะเจ้านั่นก็คือวิธีข้องดีเนาะนั่นก็คือไปนอนแบบกองกกไม้บ่ปูซาดนอนพักผ่อนคลายฮอนเอาปืนบ่ไปอ่านสิเนาะเอาเพลงไปฟังสินะสร้างกิจกรรมนะหมู่เพื่อนมันสิกระได้หลับบักดีๆแล้วเอาปืนไปอ่านนี่นะพอดีแล้วเอาขึ้นมาสิแล้วหลับหลับเลยปกติวิธีก็ซ่อมแม่แล้วมื้อนี้เนาะสิเอามานําเสนอเว้ยมามาสดๆเลยหน้าใหม่แท้น่ะแม่แล้วบ่สดๆเนาะโอ้ยฮอดเอาลิ้นไปมื้อนี้เนาะวิธีของส้มก็คือสิจะนําเอามาฟังท่านผู้ชมก็คือการที่ว่าเวลาพักผ่อนเอออาจจะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์บ่สิเวลาไข่ฮ้อนเนาะยามนี้ก็คือเข้ากับยามฮ้อนแดสิมีลมฮ้อนมีหยังนี้ก็คือนึงก็คือว่าไปลิ้นแคมน้ําปิกนิกเนาะโอ้ปิกนิกแคมน้ําอันนี้ก็วิธีไข่ฮ้อนนึงนี่ๆๆคือว่าคือว่าเนาะไปสิว่าตากรุงศรีบ่สิเนาะตาเซบ่นี่นะแล้วก็ไปแกงนูนโอ้ไปสถานที่ต่างๆที่ว่ามีเกี่ยวกับน้ําสินะแล้วแล้วเนาะไปพักผ่อนย้อนใจอันนี้ก็คืออันนึงก็คือว่าไปแคมป์น้ําเป็นมีหมู่บ่สิดีกีตาร์ฟังเพลงโอ้ยเอาเท้าแซ่น้ําเนาะแล้วก็เอานั่งแซ่พร้อมก็คือผู้หญิงกับผู้ชายเท้ากับน้ําแม่แล้วเนาะตามทานตามทานแม่แล้วผู้หญิงกับผู้ชายน้ําจะเนาะแม่แล้วเนาะกับน้ําแม่แล้วอันนี้ก็คือวิธีไข่ฮ้อนอีกตัวนึงที่ว่าข้าพเจ้านี่คือว่าส้มไทยคนนี้เอามาฝากท่านผู้ชมเนาะโอ้ยเจ้าบ้านให้บ้านมาตายแล้วมาเป็นบ่นี่เป็นยังเนาะกินเอาค่อยแม่งว่าจบกันแล้วเพิ่นมาเทื่อทําอิฐก็เฮ็ดให้อาวิเจลีกับวิเจเพิ่งนี่ก็ถือว่าม่นไปอยู่หูเลยเนาะเออก็ถือว่าเพิ่นมาแห่งแสงทางโค้งกันเนาะแต่กันเดี๋ยวได้กระยาได้ท่านผู้ชมบ่ต้องลืมวิเจตาซ่องคนนี้เนาะแล้วเลยว่าวิเจใหม่ๆแบบนี้เนาะเพิ่นก็ต้องมีวิธีแนวใดแนวนึงเนาะเคลียร์ลีอ้องเนาะบ่อยู่กับซ่องคนเจ้าท่านผู้ชมฉะนั้นน้องมื้อนี้ก็ถือว่าดีก็เป็นเทปสุดท้ายที่จะบ่ลิดเอ้ยบ่ลิดบ่ลิดติเจ้าก็ตกใจไปหน่อยนึงเนาะเนาะเจ้าสวัสดิ์ระยะนี้เนาะพวกเฮาก็โอ้ก็ลงกันไล่แล้วสวัสดิ์ระยะที่2คดีโอ้ในคดีเนาะละครของเฮาค่ะกันอยู่แล้วซึ่งว่าละครของเฮาในมื้อนี้จะออกมาในฮุ่มเบ๊บๆได้แล้วจะมีพวกเฮา3คนอยู่ในหั่นบ่ถ้าผู้ชมเอาไปลุ้นกันเนาะเฮาจะมีพวกเฮา2คน3คนนี้อยู่ในบทแล้วก็มีแต่ละคนมีบทแบบได้ถ้าผู้ชมอดใจรอนิดนึงเนาะจะอยู่ในระยะที่2อ่าแม่นแล้วซื่อว่าเว้าในนี้ถ้าผู้ชมก็ต้องอย่าเบิ่งแล้วเอาเป็นว่าไปพักกันก่อนเนาะแล้วจึงมารับชมละครพวกเฮาในระยะที่2ของรายการ